สวัสดีครับพบกันกับช่อง A&P ทันเหตุการณ์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาเกาะติดวอลเลย์บอลสาวไทยกันนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับหรือที่เราเรียกกันครับ BNL นะครับซึ่งสาวไทยของเราก็มีภารกิจที่จะลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับซึ่งรายการนี้จะเริ่มแข่งวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยสนามแรกนะครับจะแข่งที่ประเทศตุรกีนะครับซึ่งเป็นสนามแรกนะครับที่สาวไทยจะประเดิมสนามโดยนัดแรกจะเจออิตาลีนะครับในวันที่30พฤษภาคมเวลา 21:00 นนะครับส่วนนัดที่2วันที่1มิถุนายนนะครับเจอแคนาดาเวลา 18:00 นนัดที่3วันที่2มิถุนายนเจอโปแลนด์เวลา 18:00 นส่วนนัดที่4วันที่4มิถุนายนเจอเกาหลีใต้เวลา 18:00 นเช่นเคยนะครับโดยช่อง7สีนะครับจะทำการถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้รับชมกันแบบฟรีๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสาวไทยของเรานะครับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็ซุ่มซ้อมที่แคมป์ทีมชาตินะครับโดยปิดข่าวไม่มีภาพไม่มีวิดีโอเคลื่อนไหวมาให้แฟนๆได้รับชมแล้วนะครับซึ่งนะครับผมก็คาดว่าคงจะกลัวแท็กติกในการเล่นของทีมเรานะครับคงไม่อยากให้หลุดรอดไปให้เพื่อนร่วมสายนะครับไปให้ทีมเพื่อนร่วมสายของเราได้รับรู้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับก็ได้มีภาพหลุดออกมานะครับที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยกันเลยทีเดียวครับเป็นภาพอะไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นภาพนะครับของนะครับผู้ช่วยโค้ชนะครับบรรณาบัวแก้วแล้วก็โค้ชออสนุสราแล้วก็ชมพู่พรพันธ์นะครับถ่ายรูปร่วมเฟรมกับน้องยูฟ่านะครับเดินพรนะครับทำให้แฟนๆอดคิดไม่ได้นะครับว่าหรือจะเป็นเซตเตอร์คนใหม่นะครับนี่ครับนี่ตามที่ผมได้โพสต์ลงนะฮะหรือจะจริงยูฟ่าเซตเตอร์คนใหม่สุดยอดมือเซตของไทยสุดยอดมือเซตของไทยมาคุมซ้อมนะครับเนี่ยดูครับก็จะมีโค้ชออสมีชมพู่มีนุสลานะครับมีวรรณาบัวแก้วนะครับมาร่วมดูการฝึกซ้อมนะครับซึ่งแฟนๆต่างก็คิดไปต่างๆนานานะครับว่าหรือยูฟ่าจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นมือเซตซึ่งนะครับแอดมินก็ลองทำโพลเล่นๆขำๆนะครับถามว่านี่ครับคุณจะสนับสนุนให้น้องยูฟ่าเปลี่ยนมาเล่นเป็นเซตเตอร์ไหมครับนี่ครับก็ได้มีผู้ลงคะแนนอยู่270คะแนนนะครับก็สนับสนุนไป 90% ไม่สนับสนุน 10% นะครับนี่ฮะก็เป็นเพียงการร่วมสนุกนะครับแสดงความคิดเห็นกันเฉยๆนะครับไม่ได้ไปกดดันน้องแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็ต้องให้ทางตัวน้องเองและทางสมาคมเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับโค้ชนะฮะน่าจะรู้ดีนะครับว่าจะไปในทิศทางใดนะครับซึ่งแฟนๆนะครับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับนี่ครับต่างก็อยากให้มาเป็นนะครับเซตเตอร์นะครับเพราะว่าเซตเตอร์ของเราขาดแคลนนะครับส่วนมากจะสนับสนุนนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับซึ่งสื่อเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างเวียดนามนะครับเขาก็คงติดตามวอลเลย์บอลสาวไทยของเราซึ่งหลายสื่อของเขานะครับก็ได้นำตารางการแข่งขันในรายการ BNL ของสาวไทยของเรานะครับไปตีแผ่ลงบนโซเชียลนะครับซึ่งหลังจากที่แฟนๆชาวเวียดนามของพวกเขานะครับได้รับทราบข่าวตารางการแข่งขันรายการ BNL ของสาวไทยของเรานะครับต่างก็ตัดพ้ออยากให้ทีมตัวเองไปแข่งบ้างนะครับบ้างก็ว่านะครับอีกกี่ปีเวียดนามจะไปแข่งขันรายการ VNL ได้นะครับซึ่งวันนี้แอดมินจะพาไปดูไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรในประเด็นนี้นะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์แรกนะครับประเทศไทยเล่นเมื่อปีที่แล้วน่าตื่นเต้นมากคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยมีโปรแกรมการแข่งขันหนาแน่นแต่พวกเขาก็ยังเล่นได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับอ้าวแล้วพรพันธ์หายเจ็บแล้วเล่นได้อยู่เหรอคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ตอบกลับของคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับพรพันธ์เขาหยุดแข่งซีเกมเพื่อรักษาความแข็งแกร่งแต่ถ้าซีเกมพรพันธ์ลงเวียดนามคงไม่ได้สักเซตคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อไรจะได้เห็นเวียดนามบนสนาม VNLคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยส่งรายชื่อ VNL เยอะแต่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอเมื่อเทียบกับตัวหลักและทีมดาวรุ่งไทยยังอยู่คนละระดับคอมเมนต์ต่อมานะครับงานหนักสำหรับประเทศไทยปีนี้จะสาหัสคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าจะได้เห็นเวียดนามเล่นในทัวร์นาเมนต์ VNL นี้ในอนาคตอันใกล้คอมเมนต์ต่อมานะ
ะครับดูวิธีที่ดาวรุ่งของไทยเคลื่อนไหวเร็วการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันกับแบดมินตันไม่เหมือนเวียดนามของฉันที่ยังคงเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติไม่รวดเร็วคอมเมนต์ต่อมานะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับชอบเกมของประเทศไทยกับญี่ปุ่น2ทีมนี้ที่ฉันต้องดูมีความคล่องตัวการป้องกันบอลการบุกก็ดีเหมือนกันทั้ง2ทีมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามทั้งประเทศได้นะครับก็ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ